This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของการเงินของเด็กหลายคนบอกว่าทำไมเด็กจะต้องมีความรู้ด้านการเงินด้วยหรือสำคัญนะครับเพราะเด็กนี่ก็คือพื้นฐานของชีวิตต่อไปในอนาคตถ้าเกิดเด็กนั้นมีการเห็นคุณค่าของเงินรู้คุณค่าของเงินเริ่มต้นวางแผนทางการเงินได้โดยเฉพาะตั้งแต่เล็กเลยก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้วยแต่ปัญหาคือโลกตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยเงินที่เป็นเงินสดคงน้อยลงนะครับดิจิทัลมากขึ้นฐานะคุณพ่อคุณแม่อาจจะดีขึ้นและสิ่งเหล่านี้เราควรจะวางพื้นฐานให้กับเด็กอย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันกับกรรมการผู้จัดการของบริษัท Money Diaries จำกัดคุณพลชาโรจน์เลิศจันยาครับสวัสดีครับคุณอะตอมสวัสดีครับพี่วินคุณอะตอมเอาเริ่มต้นก่อนเลยผมว่าให้อธิบายก่อนคือพวกเรานะคุณอะตอมอาจจะ Gen Y ผมอาจจะเป็น Gen X เนาะผมว่าโลกของเรากับโลกของเด็กเรื่องของการเงินไม่เหมือนกันละเด็กปัจจุบันนี้เขาถึงเงินสดอยู่เขามีกระปุกออมสินอยู่ไหมฮะโอ้ยทุกวันนี้สแกนอย่างเดียวครับโอ้เด็กก็เหมือนกับผู้ใหญ่แล้วเนาะใช่ครับแล้วก็อีกมุมนึงทำว่าโรงเรียนก็เปลี่ยนไปครับโอ้สมัยเราครับพี่วิทย์เราใช้เงินสดครับเท่านั้นต้องมีกระเป๋าสตางค์ทุกวันนี้เด็กมีแค่บัตรประจำตัวนักเรียนครับซึ่งเป็นเดบิตการ์ดครับโอ้เปลี่ยนแปลงไปละกินข้าวก็แตะซื้อน้ำก็แตะครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับใช่คำถามต่อมาครับบางคนบอกว่าลูกยังเล็กอยู่ไม่เป็นไรให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีอิสระถ้าเกิดจะเริ่มต้นให้เด็กรู้เรื่องการเงินและรู้คุณค่าของเงินซึ่งมันสำคัญเดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะฮะเริ่มต้นวัยไหนดีเอาจริงๆตามว่า6ถึง8ขวบเริ่มได้แล้วครับก็ตั้งประมาณป .1 ป .3 ป .3 ใช่เริ่มได้เลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังจริงๆเขารู้นะว่าเขาอยากได้เงินเพราะเขารู้อะเขารู้ครับเพราะว่าเขาเจออยู่ในสังคมในโรงเรียนเนี่ยเขาเจอกระเป๋าใบใหม่ของเพื่อนเขาเจออาหารจานอร่อยเขารู้ว่าเขาต้องใช้เงินทุกอย่างครับอ่ฮะแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าทำยังไงถึงได้เงินโอเคแต่วิธีง่ายสุดของพ่อแม่คืออะไรฮะให้เงินใช่แต่วิธีนี้ตำกลับมองว่าทำให้คุณค่าของเงินมันลดลงเอาเพราะเขารู้สึกว่าเขาแค่แบมือเขาก็ได้เงินนะครับถูกซึ่งตรงนี้จริงๆไม่ดีเพราะว่าโตมาเราไม่เคยแบมือเราได้เงินนะครับเราต้องใช้เวลาต้องใช้ทักษะในการได้เงินเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าเริ่มตอนนี้ดีทำการบ้านเร็วขึ้นได้เงินเพิ่มดีไหมหรือว่าออกกำลังกายได้เงินเพิ่มได้ว่าสิ่งจูงใจมีสิ่งจูงใจแล้วมีสิ่งที่ต้องแลกครับเขาจะรู้คุณค่าของเงินเลยว่าไม่ได้มาง่ายครับแต่ว่าเริ่มต้นตอน6ถึง8ขวบได้เลยโอ้ทีนี้บางคนก็บอกว่าเด็กเนี่ยคงจะรับรู้ได้ค่อนข้างน้อยเพราะเด็กเนี่ยยังไม่เข้าสู่ชีวิตทางเศรษฐกิจและส่วนใหญ่ยิ่งคุณพ่อคุณแม่มีเงินเยอะขึ้นอ่ะก็ให้ลูกค่อนข้างจะง่ายทีนี้ในการเริ่มต้นปลูกฝังให้เด็กมีความสนใจและเด็กรู้สึกว่าเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมีกลไกยังไงบ้างครับแต่ว่ามันต้องกลับมาที่ความคิดของคุณพ่อคุณแม่ก่อนถ้าวันนี้เราอยากจะให้เขาพัฒนาแปลว่าเราต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับโอเคเพราะว่าการที่ให้เงินเลยเนี่ยโอนให้เอาเข้าบัญชีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแต่เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสอนว่าการจะได้เงินทำยังไงการได้เงินแล้วจะใช้แบบไหนอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งที่อยากได้แบ่งสัดส่วนอย่างให้เป็นอย่างนิดนึงอะครับไม่ต้องเยอะมากขอถามเด็กตอมนิดนึงเด็กที่อายุ6ขวบ7ขวบ8ขวบเนี่ยเขามีความสามารถในการรับความซับซ้อนตรงนี้ได้ไหมสองบางคนกลัวลูกเครียดลูกอยากได้ก็ให้เขารู้อยู่แล้วครับจริงๆลึกๆเขารู้อยู่แล้วนะโอเคเพราะว่าเด็กเราอย่าไปประเมินเขาต่ำใช่เด็กรู้ครับอาหารคือสิ่งจำเป็นขนมคือสิ่งที่เพิ่มเติมได้เขารู้อยู่แล้วครับแต่เราต้องสอนอะไรง่ายๆโอเคใช่จริงๆเรื่องที่เราคิดว่ายากอย่างเช่นการลงทุนเขาก็รู้เพราะเขารู้ว่าเก็บเงินใส่กระเป๋าไว้อยู่ในกระเป๋ากางเกงครับเงินไม่เพิ่มครับแต่เขารู้ว่าฝากบัญชีเงินเพิ่มเขารู้อยู่แล้วจริงๆการศึกษาเนี่ยมีบอกอยู่แล้วเนาะว่ามีดอกเบี้ยฝากเงินได้อะไรจริงๆมีสอนนะครับครับแต่ทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอเคแต่ว่ามันจะทำให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับก่อนที่จะไปคุณค่าของแบบที่เป็นรูปธรรมซึ่งเมื่อสักครู่อะตอมบอกมาละถอยกลับมานิดนึงคำว่ารู้คุณค่าของเงินรู้ว่าเงินไม่ได้ได้มาง่ายๆเอาแปลหลักๆเลยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเราต้องรักเงินครับแต่คำว่ารักเงินเนาะหมายความว่ารู้ว่าต้องทำงานใช้เวลาใช้ทักษะแลกมันมาโอเคถ้าเกิดเราได้ง่ายเราใช้ง่ายครับแต่ถ้าเราได้มาด้วยความยากลำบากเวลาจะใช้เงินเนี่ยเราจะรู้สึก okay. แต่มันมีความต่างนิดนึงนะครับในยุคสมัยเราเนี่ยได้เงินธนบัตรได้เงินเหรียญครับเวลาจะจ่ายอะไรสักอย่างนึงเรารู้สึกเขาเรียกว่ามีเพนนะครับมีความรู้สึกเจ็บปวดกับมันน้อยลงไปมันน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆสิบใบเหลือห้าใบอะครับแต่เด็กสมัยนี้คือโอนแล้วก็แตะโอนแล้วก็แตะ
จริงๆตรงนี้เขาบอกว่าความรู้สึกเจ็บปวดมันน้อยลงเอาจริงเหรอจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าสอนให้ดีไม่น่าถามเลยนะเพราะทุกคนโอนกันง่ายๆในดิจิทัลจริงๆเราว่าสอนให้ดีเนี่ยสอนด้วยอะไรที่มันเป็นจับต้องได้ touchable ใช่ครับจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าการโอนจ่ายโอเคมันง่ายอะครับเพราะนั้นเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยทีนี้มาลำดับที่2คือการเริ่มเอาไปเก็บออมเงินทุกวันนี้เด็กอาจจะไม่ต้องรู้หมดนะครับว่าลงทุนอะไรได้อะไรไปทีละขั้นใช่ไปทีละขั้นครับแต่เขารู้ว่าฝากเราได้เพิ่มถ้ารู้ว่าฝากเราได้เพิ่มเราต้องสอนเขาว่าอยากแบ่งเท่าไหร่แบ่งเยอะได้เยอะแบ่งน้อยได้น้อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจบ้างครับเพราะบางทีพ่อแม่บังคับต้องเก็บ20บาทนะ50บาทนะ100บาทนะเด็กจะตั้งคำถามว่าทำไมครับโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่พอมีความลังเลสงสัยเนี่ยเด็กเองก็จะรู้สึกว่ามันยากครับครับทีนี้การใช้คำพูดเนี่ยบางทีพอเป็นผู้ใหญ่เนาะชินกับคำศัพท์ที่เป็นคลื่นความถี่ของผู้ใหญ่พอมาเจอเด็กครับคำว่าความง่ายจากคุณพ่อคุณแม่ต้องง่ายระดับใดบ้างโอ้ต้องว่าพูดภาษาแบบพื้นๆอ่ะได้ดอกเบี้ยเราก็เรียกเงินเพิ่มเอาไปซื้อของจำเป็นเราก็เรียกว่าของที่เราขาดไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยครับทอนให้มันง่ายที่สุดเพราะว่าบางทีเราใช้ความเป็นผู้ใหญ่ครับพูดภาษาสเปซิฟิกอ่ะภาษาเฉพาะเจาะจงมากเกินไปทำให้เด็กงงเข้าไปอีกครับนะครับหรือจริงๆเรามีสื่อการสอนทุกวันนี้เรามีบอร์ดเกมเรามีการ์ดเกมการเงินมากมายครับในต่างประเทศและในไทยตอนนี้มีคนแปลเยอะมากที่จะเอามาสอนน้องๆได้ว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินอะไรคือของจำเป็นและไม่จำเป็นครับมันง่ายกว่าในยุคสมัยเดิมมากเลยครับในปัจจุบันเราจะพบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีฐานะดีขึ้นเนาะก็จะไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนตัวเองก็จะใจดีพอสมควรดังนั้นเนี่ยความใจแข็งคุณพ่อคุณแม่ความใจแข็งโรงเรียนสำคัญเช่นเดียวกันอยากให้แชร์ตรงนี้นิดนึงครับเพราะบางคนบอกว่าลูกร้องไห้แล้วว่าอยากให้ลูกกินอร่อยทุกมื้ออยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นขวากหนามที่ค่อนข้างสำคัญมีประสบการณ์กับการบริหารจัดการตรงนี้บ้างไหมครับจริงๆก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาละกันนะครับเพราะว่าความใจดีของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะส่งผลระยะยาวเพราะต้องบอกว่าในโลกของความเป็นจริงต่อให้เรามีเงินมากมีฐานะมากเนี่ยนะครับแต่เวลาที่น้องต้องเป็น first jobber เข้าไปทำงานเนี่ยเราอยากให้ลูกมีนิสัยแบบนั้นไหมเริ่มต้นจากความคิดพ่อแม่ก่อนถ้าเราไม่อยากงั้นเราต้องสอนบนโลกของความเป็นจริงด้วยการให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกับการให้เงินง่ายๆหรือการใช้ชีวิตง่ายๆมันไม่เหมือนกันโอเคเราสามารถให้เขามีชีวิตที่ดีได้บนพื้นฐานว่าเขาต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่นๆเขาทำยังไงกันแบบนี้ครับครับเมื่อสักครู่บอกว่าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่นมีพันธกิจให้เด็กทำอย่างเงี้ยมีชุดตัวอย่างไหมครับสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูอยู่ตอนนี้จะบอกว่าเราลองไปใช้บ้างเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องการทำการบ้านเร็วแต่ก่อนตอนเด็กๆจะผลสอบซึ่งจะ3เดือน6เดือนอาจจะโผล่มาทีนึงก็ต้องมีตัวอย่างที่ชัดๆแบ่งปันนะครับได้เลยครับจริงๆต้องบอกว่าเราอะถ้าเกิดวัดผลที่ผลลัพธ์เราจะปลูกฝังให้ลูกต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่จริงๆการที่เราชื่นชมลูกเราชื่นชมที่โปรเซสหรือกระบวนการสู่ผลลัพธ์ใช่ครับเพราะวันนี้ทำออกมาได้คะแนนเท่ากันแต่คนหนึ่งทำเร็วกว่าคือหมายถึงเริ่มทำตั้งแต่ต้นไม่รอเดทไลน์จริงๆเราควรชมเขานะครับ oh. ที่เขาจัดสรรเวลาดีครับแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากันครับแต่ถ้าเกิดเราเขาทำวันสุดท้ายแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากันแต่เราไปชมที่ผลลัพธ์อย่างเดียวเขาจะติดนิสัยนี้ครับว่าวันสุดท้ายก็ได้ตําเลยรู้สึกว่า oh. ถ้าเราอยากจะสอนเขาจริงๆเนี่ยเราเขาทำเสร็จสมมติการบ้านส่งวันศุกร์นะครับเสร็จวันจันทร์เราให้เงินเพิ่มครับถ้าเสร็จวันพฤหัสอย่างเงี้ยเราไม่ให้เพิ่มแต่ให้เงินเท่าเดิมครับเขาจะเรียนรู้ทันทีว่าการจบงานได้เร็วเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ดีโอ้อันนี้คือสอนเรื่องสปีดด้วยนะใช่ครับใช่ครับจริงๆคือการรับผิดชอบต่อตัวเองการจัดเวลาแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าอุ๊ยคุณค่าของการที่เราทำได้เร็วเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่ดีมากส่วนนึงการออมเงินครับเพราะการออมเงินนี่คือสุดยอดของการว่ายทวนน้ำของมนุษย์ละใช่มนุษย์มีเงินก็อยากใช้และการออมสมัยก่อนครับกระปุกออมสินแกะไม่ได้ต้องทุบปั้นถึงจะเอาเงินออกมาใช้ปัจจุบันนะครับใช้วิธีการอะไรบ้างครับการจูงใจให้เขาออมเงินจริงๆต้องบอกว่าเอาของที่เขาอยากได้มาเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าครับคือถ้าวันนี้พ่อแม่ซื้อให้เนี่ยก็ง่ายเหมือนเดิมอะอะไรที่ง่ายเกินไปคือการไม่ได้เรียนรู้ครับแต่มาตอมเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาของที่เขาอยากได้เป็นตัวตั้งเรามีการช่วยจ่ายเขามีการช่วยเจ็บช่วยเก็บคือช่วยกันละกันนะครับเขาจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำด้วยโอ้ใช่ครับโอ้ผมชอบมากไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเพราะเขายังไม่รู้ว่าเงินจำนวนเท่าไหร่คือเท่าไหร่แต่ของที่เขาอยากได้แล้วแปลงมาเป็นตัวเงินใช่ครับทีนี้เรามาเรื่องการออมแล้วอีกส่วนสำคัญมากครับการวางแผนทางการเงินฟังนี้ไกลเกินกว่าเด็กประถมแน่ๆมันไกลขนาดไหม
ถ้ามุมมองเด็กไกลครับไกลแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรคือการวางแผนเราต้องวางอะไรเพราะว่าไปเรียนกินขนมกลับบ้านเล่นกับเพื่อนก็จบแล้วแต่ว่าความการวางแผนการเงินอาจจะต้องเป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าวันนี้ถ้าเราอยากปลูกฝังให้เขาในอนาคตเขาวางแผนการเงินตัวเองเป็นนะครับต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ต้องค่อยๆให้เขาคิดทีละเรื่องนะครับว่าเนี่ยจบสัปดาห์จะเหลือเท่าไหร่เราไม่คุยกันวันต่อวันเราคุยกันเป็นสัปดาห์เราคุยกันเป็นเดือนแล้วพอมาอัปเดตว่าเดือนนี้ดีกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยพอเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วดียังไงกับชีวิตเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยวางแผนล่วงหน้าดีกว่าไม่ใช่วันไม่ใช่ตะวันต่อวันนะมีเทคนิคที่ทำให้มันสนุกและเด็กสนใจไหมครับเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดอ่ะอย่างที่บอกมันคือการฝืนใจทุกกระบวนการอยากได้ยังไม่ได้อยากได้ต้องรออยากใช้ต้องเก็บมันว่ายทวนน้ำหมดเลยอ่ะมีเทคนิคทำให้มันสนุกและจูงใจเด็กบ้างไหมครับต้องมีการได้เพิ่มในแต่ละครั้งโอเคถ้าทำต่อเนื่องเราได้เพิ่มถ้าเราทำแล้วหยุดทำหยุดได้เท่าเดิมเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับว่าโอ๊ยความต่อเนื่องสำคัญถึงบอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการมากกว่าครับทีนี้ต่อมาสมมตินี่เราพูดถึงสักป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยครับสมมติเริ่มต้นไปละนะครับอาจจะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจบประถมแล้วกันผมเอาถึงอายุ12เนาะแผนการขั้นต่อไปนอกจากขั้นพื้นฐานควรจะเป็นอะไรครับถ้าสักอายุ12ถึง15ครับจริงๆเขาเริ่มเรียนรู้การลงทุนได้แล้วอ๋อเหรอฮะใช่ครับโอเคการลงทุนที่เห็นได้ชัดคือมาจากเกมครับเวลาเราเล่นเกมครับเกมบริหารทรัพยากรต้องลงทุนนะครับครับต้องซื้อฟาร์มต้องซื้อบ้านต้องปลูกนู่นปลูกนี่จริงๆเขาเรียนรู้ตรงนั้นมาแล้วโอ้โหถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาตัวเองลงไปอยู่ในเกมโดยที่ไม่ว่าเกมเนี่ยเป็นสื่อที่ไม่ดีแต่เราหาข้อดีจากการเล่นเกมครับเราอธิบายอะไรก็ได้แล้วเด็กอินอยู่แล้วเด็กสนุกอยู่แล้วครับแต่เรียนรู้ไปด้วยครับใช่ครับโหนี่บทบาทคุณพ่อคุณแม่สำคัญใช่ครับเมื่อสักครู่ก่อนนั้นเนี่ยตอมพูดถึงบอร์ดเกมมันช่วยอะไรไหมครับเพราะหลายคนว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเรามีเงินอยู่เนาะใช่ครับแล้วเราก็มีอินเซนทีฟแต่ละขั้นแบบเนี้ยใช่ครับมันช่วยอะไรบ้างแล้วก็มีเกมอะไรที่น่าคิดว่าแนะนำเช่นตอนเด็กๆเขาจะมีเกมเศรษฐีเกมดวงงูตกกระไดเลยแบบเนี้ยเกมพวกนั้นเล่นได้หมดเลยแต่ว่าเราต้องหามุมในการสอนเขานะครับจริงๆคือเกมเนี่ยต้องว่าข้อหนึ่งเลยคือสนุกเด็กต้องสนุกก่อนไม่สนุกเราไม่เรียนครับเนาะสองคือได้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเพราะบอร์ดเกมเล่นคนเดียวไม่ได้ตอนนั้นเราว่าเล่นกับอย่างน้อยก็ต้องคุณพ่อคุณแม่แต่อย่างดีคือเราเล่นกับเพื่อนๆจริงๆเราได้สอนเรื่องภาวะการคุมอารมณ์ด้วยเพราะต้องพบว่าเด็กจะโมโหเวลาเสียเงินแล้วเด็กจะดีใจเวลาได้เงินแต่เราต้องฝึกในการสภาวะการควบคุมอารมณ์เขาด้วยครับพ่อแม่มีบทบาทมากๆซึ่งเกมเนี่ยมีหลายเกมมากในไทยเองก็มีผลิตนะครับที่ทำวิจัยแล้วก็ผลิตตําเองก็ใช้บอร์ดเกมของคนไทยเนี่ยแหละนะครับเอามาเล่นไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเรื่องของแคชโฟลว์ก็คือกระแสเงินสดการลงทุนก็มีนะครับบอร์ดเกมที่บอกเลยว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นได้เงินเท่าไหร่ อะไรแบบนี้ครับมันง่ายแล้วมันใช้เวลาไม่เยอะครึ่งชั่วโมงเรียนรู้ได้แล้ว อย่างเงี้ยครับท้ายที่สุดนี้คำถามสุดท้ายละนี่เราพูดถึงพ่อแม่เยอะรโรงเรียนมีบทบาทอย่างไรบ้างครับสำคัญมากเพราะว่าระบบการศึกษาทำให้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นจริงๆต้องไล่ไปว่าตั้งแต่โรงเรียนและคุณครูครับเนาะถ้าคุณครูเนี่ยมี mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินเวลาเราพูดถึงการใช้เงินเนี่ยคุณครูจะมีอินเนอร์ด้วยซึ่งอินเนอร์ตรงนั้นนะเด็กสัมผัสได้ความรู้เด็กอาจจะไม่รู้นะครับครับแต่การที่ครูเขามีอินเนอร์กับการประหยัดหรือการลงทุนเนี่ยมันส่งไปถึงเด็กเพราะฉะนั้นจริงๆมีผลมากๆซึ่งต้องเชื่อว่าประเทศไทยเองกำลังพัฒนาเรื่องนี้ให้การศึกษามีเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาช่องทางให้ลูกได้เรียนมีโอกาสได้เรียนมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วนี่ก็เป็นเทปที่ส่งคุณค่าจริงๆนะครับเพราะว่าการวางพื้นฐานตั้งแต่เด็กคือความสำคัญเพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านั่นเองวันนี้ขอบคุณตอมมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วถ้าเกิดท่านสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud